ต่อกันที่ทางสำนักงานการบินพลเรือนนะคะได้อนุญาตให้ผู้โดยสารเครื่องบินใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แสดงตัวตนสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศได้นะคะโดยแสดงผ่านแอปพลิเคชันที่ออกโดยหน่วยงานรัฐเท่านั้นไม่สามารถใช้ภาพถ่ายหรือการแคปเจอร์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่กรมการปกครองได้เปิดให้ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันดีโดป้าอย่างเป็นอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะโดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเลือกลงทะเบียนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ณที่ว่าการอำเภอหรือเขตนั้นขณะนี้หลายหน่วยงานได้อนุญาตให้สามารถใช้บัตรประชาชนดิจิทัลเพื่อติดต่อทำธุรกรรมต่างๆได้เช่นกรมสรรพากรที่ได้มีการเชื่อมโยงแอปพลิเคชัน d.dopa กับเว็บไซต์กรมสรรพากรเพื่อเป็นช่องทางยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้พ.ง.ด.90 91หรือ94ได้ทางด้านการคมนาคมขนส่งปัจจุบันสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้มีการอนุญาตให้ประชาชนที่โดยสารเครื่องบินสามารถแสดงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน d.dopa เพื่อยืนยันผ่านจุดตรวจค้นและเป็นเอกสารประกอบกับบัตรผ่านขึ้นเครื่องก่อนขึ้นเครื่องได้ด้วยโดยเกณฑ์ของกพท.ปัจจุบันกำหนดว่าในการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลที่จะเข้าเขตห่วงห้ามพื้นที่ควบคุมหรือเขตการบินของสนามบินผู้โดยสารขาออกเที่ยวบินภายในประเทศสามารถแสดงเอกสารเพื่อแสดงตนก่อนผ่านจุดตรวจค้นได้2รูปแบบนั่นก็คือ 1. เอกสารระบุตัวตนฉบับจริงที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งแสดงรูปของผู้ถือบัตรและเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือ 2. เอกสารระบุตัวตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแสดงผ่านแอปพลิเคชันที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐเช่น d.dopa ซึ่งออกโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและ DLTQR License ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแสดงใบขับขี่ดิจิทัลออกโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมทางนี้ผู้โดยสารสามารถใช้เอกสารระบุตัวตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแสดงผ่านแอปพลิเคชันที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐดังกล่าวเป็นเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมบอร์ดดิ้งพาสเพื่อขึ้นอากาศยานได้อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าเขตห่วงห้ามพื้นที่ควบคุมหรือเขตการบินกพท.ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพถ่ายหรือการแคปเจอร์ภาพของเอกสารระบุตัวตนตัวจริงหรือภาพถ่ายไฟล์ PDF ในการแสดงตัวตนได้เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้ไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพออีกทั้งยังง่ายต่อการปลอมแปลง